สวัสดียามค่ำคืนครับก็ระหว่างที่รอโดดดำ638มานะครับเดี๋ยวจะมาพูดประเด็นเรื่องนึงสั้นๆง่ายๆนะครับลูกสาวนะครับไปแจ้งความว่าพ่อตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแต่กับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจขำใส่นะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเวลาที่คนเราตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเจ้าหน้าที่มึงขำอะไรก่อนนะครับมึงคิดว่าการตายของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาสูญเสียพ่อไปเนี่ยมันสะใจนักหรอมึงคิดว่าการที่คนเราตายไปมันสะใจมากหรอเฮ้ยดีใจว่ะมันไม่ใช่เว้ยมันมีแต่เสียใจนี่มึงกลับไปหัวเราะเยาะเย้ยเขากลับไปหัวเราะแบบผมพูดไม่ถูกนะครับกลับไปหัวเราะเยาะใส่ว่าถ้าแบบว่าถ้าเจอครอบครัวตัวเองอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงวะไอ้เจ้าหน้าที่คุณเนี้ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคือใครนะครับเป็นตำรวจนี่แหละที่เหี้ยมากนะครับเขาแค่มาแจ้งความว่าพ่อเขาเสียมึงกลับขำเฉยเลยมันใช่เรื่องตลกหรอถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวมึงจะตลกไหมกูจะดูสิถ้าเกิดว่าวันใดวันนึงที่มึงสูญเสียคนในครอบครัวไปคนใดคนนึงเนี่ยนะครับมึงจะเสียใจไหมหรือมึงจะหัวเราะต่อโอเคต่อที่โดดดำ638หมายเลขอะไรครับวันนี้ฟ้าแลบดินหน่อย5218มันไม่สมควรขำด้วยซ้ำอ่ะเวลาคนตายอ่ะนะครับมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะมันไม่ใช่เรื่องดีใจด้วยซ้ำอะไรของเขาก็ไม่รู้ไอ้คุณตำรวจเหี้ยเนี่ย